ในปี2016ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ต่อมาโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันแนวอนุรักษ์นิยมได้ชนะการเลือกตั้งเข้าได้ถือพรรคเดโมแครตของโจไบเดนกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้แกสตอร์มีแดเนียลซึ่งว่าเป็นนักแสดงหญิงนางวับวิวในจำนวน $130,000เป็นค่าสื่อบริการผ่านไมเคิลโครนซึ่งว่าเป็นอดีตทนายความส่วนตัวแต่ว่าสังคมก็ไม่ได้คอยสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเงินส่วนตัวและเกิดก่อนการรับตำแหน่งผู้นำของประเทศมาหอดปี2022พรรครีพับลิกันได้ชนะการเลือกตั้งซอซอกลางเทอมซึ่งว่าได้เสียงค่อนข้างร้ายในสภาเหตุให้พรรคเดโมแครตต้องการยัดคดีอาญาให้ทรัมป์ที่ประกาศลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งใหญ่ปีหน้า2024จึงไอเดียบันเจิดกระทรวงยุติธรรมออกกฎหมายคนเองต่อบานทรัมป์และอ้างคึกโคมว่าเป็นเอกสารลับต้องติดคุกสถานเดียวห้ามลงสมัครการเลือกตั้งต่อมา FBI ได้บุกค้นบ้านสำนักงานประธานาธิบดีโจไบเดนได้พบเอกสารลับเต็มห้องโหลดและสำนักงานจงคึมนักกว่าทรัมป์เหตุให้ไบเดนสั่งยุติขุดเรื่องเอกสารลับทรัมป์พอย้อนซ้อนเขาตนเองจึงต้องคิดหาวิธีเลี่ยงงานทรัมป์ใหม่คิดมาได้ว่าทรัมป์เคยมีเรื่องอื่นสาวส่วนตัวสื่อบริการพิเศษกับผู้หญิงพรรครัฐบาลไบเดนจึงพักด้านเรื่องส่วนตัวขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติสำคัญกว่าเหตุสงครามกับรัสเซียเกาหลีเหนือจีนและอิหร่านหันมาเหตุสงครามกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ง่ายกว่าโดยอัยการเขตแมนฮัตตันกำลังพิจารณาและตั้งข้อหาเขากรณีจ่ายเงินสื่อบริการนักแสดงหญิงนางวับวิวโดยขณะลูกคุณยายจะตัดสินใจว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาทรัมป์หรือบ่แต่ทรัมป์ได้ปฏิเสธไปแล้วว่าบ่เคยมีความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงซึ่งว่าเหตุการณ์ผ่านมานานกว่า8ปีแล้วหลักฐานจะเหลือเพียงแต่บุคคลบอกเล่าปากเปล่าเพราะว่าฝ่ายหญิงก็เฮ็ดอาชีพของเขาซึ่งในสหรัฐอาชีพนี้ก็บ่ได้ผิดกฎหมายหยังในวันที่18มีนาปี2023ที่ผ่านมาทรัมป์ได้โพสต์ลงโซเชียลคาดว่าตัวเองจะถูกจับกุมเขาประกาศระดมมวลชนผู้สนับสนุนทั่วประเทศออกมาก่อม็อบเอาประเทศเฮากลับมาเขาล้างการจราจรหุนแห้งเมื่อมวลชนไปชุมนุมกันที่บ้านพักตากอากาศคลองทรัมป์มาอาราด้านเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐถูกรัฐบาลระดมเหตุคดีนี้กวาดพอถอยคำคมคูเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นทั้งโลกอินเทอร์เน็ตรวมถึงการเหี่ยของให้ผู้ประท้วงติดอาวุธคัดขวางเจ้าหน้าที่และพยายามยุดจับกุมที่อาจจะเกิดขึ้นและมีมือดีปั่นกระแสตัดต่อภาพทำถูกตำรวจจับกุมแต่ว่าบ่มีเหตุผลแบบนั้นแท้รัฐบาลสหรัฐได้ระดมกำลังตำรวจเพิ่มในหลายเมืองใหญ่เช่นเมืองหลวงของกรุงวอชิงตันนครนิวยอร์กและนครลอสแองเจลิสเตรียมพร้อมหาเหตุการณ์จราจรกำลังตำรวจจำนวนหลายได้ยกไปปิดล้อมด้านนอกอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กและระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรควบคุมพลเรือนเตรียมพร้อมถุ่มเต็มอัตราศึกปานสถานการณ์สงครามในนครนิวยอร์กตำรวจได้ติดตั้งเครื่องกีดขวางนอกศาลอาญาแมนฮัตตันพอถาทรัมป์ถูกจับกุมจะถูกนำพาตัวมาตั้งข้อหาที่ศาลนี้แล้วถือพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปในฐานะผู้ต้องหาอาชญากรรมหายแห้งสุดขั้วที่ศาลในลอสแองเจลิสตำรวจเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐเตรียมพร้อมรับการปะทะม็อบมวลชนทรัมป์ที่ว่าใกล้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางเมืองหลวงกรุงวอชิงตันดีซีตำรวจรัฐสภาต้องคุมครองสมาชิกสภาคองเกรสเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ FBI และตำรวจนิวยอร์กได้เตรียมพร้อมรับมือการจราจรโดยตำรวจหลับจะแยกไปอาราคาประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างไบเดนและทรัมป์จะก่อโตวัดพลังว่าฝ่ายใดแน่กว่ากันเพราะว่าเมื่อปี2020มอนซูนทรัมป์ได้เคยสั่งผลงานก่อการปฏิวัติประชาชนบุกยึดอาคารรัฐสภามาแล้วซึ่งว่าในขณะนั้นตำรวจอบอยูต้องได้ใส่ทหารติดอาวุธเทพครบมือหลายหมื่นนายยึดอาคารคืนจากกลุ่มปฏิวัติและมีการใส่ปืนแทงยิงประชาชนเลยเสียชีวิตประมาณ5รายถูกจับกุมต่างขอหาก่อกบฏอีกกว่า 1,000 รายเวลาผ่านไป3ปีปัญหาเศรษฐกิจการเงินการล้มละลายการต่อต้านสงครามและอื่นได้สะสมความบ่พอใจถ้าทรัมป์ถูกตั้งข้อหาสื่อบริการพิเศษแล้วถูกจับกุมขีปนาวุธมวลชนทรัมป์จะเริ่มจุดติสนวนทางอารมณ์ขยายตัวขึ้นอีกเทื่อยาวไปถึงการเลือกตั้งปีหน้าแน่นอน